กรนขได้มีการพูดคุยกับบริษัทผู้ประกอบการสายเดินเรือรายใหญ่ของโลกเช่น Mass Line กลุ่มบริษัท CMA จากฝรั่งเศสรวมไปถึงสายเดินเรือของประเทศจีนที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาลงทุนโครงการแลนด์บริดชุมพรระนองซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนเนื่องจากเห็นโครงการแลนด r i d g e เป็นเส้นทางขนส่งที่มีทั้งท่าเรือและทางรถไฟที่สําคัญ ที่จะเชื่อมฝั่งตะวันตกไปยังจีนและกลุ่มตะวันออกเฉียงใต้ได้โดยรอการศึกษารายละเอียดเพื่อสามารถวิเคราะห์ด้านการลงทุนได้ขณะนี้การศึกษาได้นําเสนอผลการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือฝั่งอานามันจังหวัดระนองก็คือพื้นที่แหลมอ่าวอ่างและฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรคือพื้นที่แหลมเริว้วรวมถึงมีการลงพื้นที่ให้ข้อมูลทําความเข้าใจประชาชนมาโดยตลอดซึ่งประเด็นสําคัญขณะนี้คือรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและคนไทยในขณะที่เป็นรูปแบบที่จะจูงใจเอกชนได้ด้วย